มันนี่หมูกับง่วนี่มันแตกต่างกันตรงไหนมันดีกว่ากันตรงไหนตัวนี้มันออกลูกดูทีละบานปีนึง3เถื่อปีนึง3เถื่อแม่นเลยเฮ็ดให้ตัดสินใจว่าเออง่วนี่มันโดนข้วยนี่มันโดนง่วข้วยน่ะมันโดนมันเป็นปีปีกว่านี่ตัวนี้มันออกลูก3เดือนออกเทนึงครับ3เดือน3เดือนกว่าๆออกเทนึง3เดือนเริ่มต้นในการเลี้ยงของเฮานี่เอามาจากตัวครับตอนนั้นห่วยแม่มันมีอยู่หาแม่แล้วหา6แม่อ๋อตอนแรกนี่เอามาหาแม่6แม่ตอนแรกมา6แม่เออโดนละบ่ครับเพราะ 2-3 ปีละบ่เลี้ยงบ่แล้วปีไก่ได้ประมาณปีกว่าๆได้ปีกว่าๆได้ปีกว่าๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเริ่มจากหาแม่นะครับตอนนี้หมูเฮามีหลายปานใดห่วยบ่แม่น40 50โตเพราะว่าเกือบ50เกือบ50สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมพาพี่พี่น้องนะครับมาเยี่ยมคอกหมูนะครับเริ่มจากการเลี้ยงงัวเลี้ยงฝ้ายนะครับแต่ว่าสมัยนี้มาหันมาเลี้ยงหมูนะครับลงทุน5ตัวครับตอนนี้เลี้ยงมาปีกว่าทั้งขายทั้งหยังนะครับตอนนี้หมูเหลืออยู่ประมาณ50ตัวเพิ่นว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ทางน้องนะครับถามแนวทางการเลี้ยงเลี้ยงหมูมันดีกว่าง่วยกว่าควายจังไดนะครับกับแนวคิดคนดีเพิ่นหันมาเลี้ยงหมูนะครับเดี๋ยวเฮาสิไปฟังแม่น้อยนํากันครับไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวให้พี่น้องทั้งบ้านเข้าใจนะครับอันหน่อยแม่โมดครับอันนางปานีเหลาสิงบ้านหัวเราครับอันหันมาเลี้ยงหมูครับตะกี้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนาะครับมันนี่หมูกับงัวนี่มันแตกต่างกันตรงไหนมันดีกว่ากันตรงไหนตัวนี้มันออกลูกดูทีละบานปีนึง3เถื่อปีนึง3เถื่อแม่นเลยเฮ็ดให้ตัดสินใจว่าเอองัวนี่มันโดนควายนี่มันโดนงัวควายน่ะมันโดนมันเป็นปีปีกว่านี่ตัวนี้มันออกลูก3เดือนออกเทนึงครับ3เดือน3เดือนกว่าๆออกเทนึง3เดือนเริ่มต้นในการเลี้ยงของเฮานี่เอามาจากตัวครับตอนนั้นห่วยแม่มันมีอยู่หาแม่แล้วหา6แม่อ๋อตอนแรกนี่เอามาหาแม่6แม่ตอนแรกมา6แม่เออโดนละบ่ครับเพราะ 2-3 ปีละบ่เลี้ยงบ่แล้วปีไก่ได้ประมาณปีกว่าๆได้ปีกว่าๆได้ปีกว่าๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเริ่มจากหาแม่นะครับตอนนี้หมูเฮามีหลายปานใดห่วยบ่แม่น40 50โตเพราะว่าเกือบ50เกือบ50เริ่มต้นจากหาแม่6แม่นะครับตอนนี้มีกับ50 60นะครับพ่อแม่พี่น้องครับบัดนี้ปัญหาเอาย้อนไปปัญหาคิดว่าสิโลงัวโลควายออกหรอหันมาเลี้ยงหมูปัญหาตอนนั้นมันเกิดจังไดปัญหามันเกิดว่าควายก็บ่มีราคาครับเลี้ยงยากบ่เลี้ยงยากเลี้ยงยากมันก็บ่มีผู้เบิ่งตัวนี้เอาไว้ในคอกแล้วเลยหาแต่หัวหางทําให้มันกินอ๋อก็ว่ามันง่ายขึ้นก็ว่าง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายกว่างัวกว่าควายอ๋อออกลูกก็ไวออกลูกก็ไวเลี้ยงง่ายกว่าง่ายกว่าเลี้ยงง่ายกว่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับบ้านนี้เพิ่นก็เลยจับทางปีกว่านะครับตอนนี้จากงัวหมู5ตัวตอนนี้มีเกือบ50นะครับขึ้นมานี่10เท่าโตเลยนะครับขายไปแน่ก็มีขายหรอขายแล้วโอ้บ่ก็มีโอ้ขายขายบัดนี้เป็นจังได๋ช่วงเฮาเลี้ยงแรกๆนี่ราคายังดีบ่โอ้ยมันก็ราคาบ่ดีปานใดแล้ว40 50 60นี่ดีล่ะโอ้ช่วงแรกๆกันกิโลเนี่ยได้60อยู่ช่วงแรกๆได้60บาทอยู่นะครับบัดนี้ตกมาปีนี้เป็นจังได๋ราคาหมูหน่วยราคาหมูมันก็ยังอยู่60อยู่ก็ยัง60 60ถือว่าได้กําไรบ่คนเลี้ยงได้แน่บ่ได้แน่ได้น้อยๆอ๋อมีตัวใดแน่บ่ได้แน่แล้วแต่ถ้าขายให้งานศพก็ได้แน่อ๋อถ้าขายอันเข้ามาจับน่ะก็ได้หน่อยเพราะว่าหัวหันมันแพงอ๋อตอนนี้เพิ่นมาเพิ่นขายให้ซุ่มซ้นน้ำนะครับพ่อแม่พี่น้องครับขายซุ่มซ้นงานศพงานศพแน่ตลาดในหมู่บ้านนี่ตลาดในหมู่บ้านนะครับแต่พ่อไปได้พ่อมีกำไรมีกำไรแต่ว่าขันเข้ามาจับนี่คือได้กำไรหน่อยกำไรหน่อยกำไรหน่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือการเลี้ยงของเพิ่นนะครับเปลี่ยนจากงัวจากควายมาเป็นหมูนะครับเบิ่งหมูเพิ่นนะครับหมูเฮาอยู่นี่มีพันธุ์หยังแน่นะครับหน่วยดูลอกตัวไดนอเค้าเอิ้นแบบไดนอดูลอกเนาะนี่แล้วดูลอกอ๋อดูลอกอ๋อดำๆนี่เค้าเอิ้นลูดลูดอกดูลอกดูลอกเด้อครับเด้อนะครับบัดนี้ขาวๆนี่ครับ
ขาขาวเขาอื่นพันธุ์เนี่ยแม่มันพันธุ์ดูหลอกอ๋อพันธุ์ดูหลอกนะครับมันเป็นแม่ขาวอ๋อพันธุ์แม่ขาวแล้วก็เหมยซ่านเหมยซ่านเด้อครับเด้ออยู่นี่พันธุ์เดียงดูหลอกกับเหมยซ่านนะครับบัดนี้พ่อพันธุ์เฮาเอาเฮ็ดจังได๋พ่อพันธุ์พ่อพันธุ์เอาน้ําเสือเพิ่นมาสมอืมใส่พ่อพันธุ์น้ําเสือเออพ่อพันธุ์น้ําเสือเอาน้ําเสือเพิ่นมาสมพ่อพันธุ์ก็อยู่ในบ้านนี่ล่ะครับพ่อพันธุ์ก็คือมีหมอรับสมอยู่ในบ้านเพิ่นมาสมให้นะครับเพิ่นมาสมให้ต่อมาที่น่าสนใจคือเพิ่นเลี้ยงเริ่มจากหาโตนะครับพ่อพี่น้องครับตอนนี้มีหมู50คิดไปว่าคันต้นละพันกะ 50,000 กันแต่ว่ามันต้องหลายกว่านั้นแม่นบ่มันต้องหลายกว่านั้นมันต้องหลายกว่านั้นคันคิดว่าต้นละ 3,000 เด้อครับกะ 150,000 พุ่นนะครับมูลค่าเพิ่นมันเพิ่มขึ้นจากตัวแรกเฮาซื้อจักบาทหมูแม่พันอุ้ยคู่นึง 30,000 ซื้อคู่ละ 30,000คู่นึง 30,000 โอ้คู่นึง 30,000 เออบาดนี้ตอนนั้นมันทรงน่ะคู่นึง 30,000 หมูฟาร์มเพิ่นอืมซื้อกับบ่แม่นว่าซื้อทั่วเทียบเนาะบ่ซื้อแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์เพิ่นเอาหมูฟาร์มมาคู่ละ 30,000 นะครับพ่อแม่น้อง30,000ต้นทุนก็ค่อนข้างสูงอยู่เด้เนาะโอ้ยหมดหลายเติบเลยในการลงทุนนะครับพ่อแม่น้องการลงทุนหมดแสนกว่าอยู่เบิดซอยเบิดเบื้องต้นน่ะเบิดแสนกว่าแสนกว่าแต่ว่าขายมาเรื่อยๆพอได้แสนกว่าขึ้นแล้วบ่ห่วยมันได้อยู่แล้วเองนี่มากก็ซื้อหัวอาหารซื้อห้างนี่แต่ตัวเลขนี่แต่ตัวเลขวิแต่ตัวเลขนะครับพ่อแม่น้องครับอาหารแพงอ๋อแต่ว่าก็ขึ้นทุนแล้วล่ะเออขึ้นทุนอืมได้เงินมาอยู่แต่ว่าก็หมุนอยู่ในนี่ล่ะอยู่ในของหมูนี่หมุนอยู่ในของหมูนี่ล่ะแต่ว่าเห็นหมูแล้วเฮาหลายๆแบบนี้เฮาก็ดีใจบ่พูดจังหน่อยๆใจเลยจังหน่อยๆเฮาก็มีหมูขายเออมีหมูหน่อยๆเฮาเดือดร้อนเฮาก็มีหมูขายมีหมูขายนะครับบัดนี้ชุดนึงออกลูกหลายบ่ครับห่วยแม่นึงก็10กว่า10กว่า12 15ก็มี18ก็มีสูงสุดได้ฮอด18 18แต่ว่ามันก็ใต้แม่นแล้วมันก็เหลือ10ครับเหลือเก่าแล้วแต่มันสิเหลือนั่นน่ะอืมเพิ่นมาใครกลัวเฮาบ่เลี้ยงก็ข้อดีมันก็มีอยู่ใครกลัวเฮาบ่เลี้ยงใครกลัวบ่มีอาชีพเสริมใครกลัวเฮาบ่มีอาชีพเสริมถ้าจะเฮ็ดนาเป็นจังได๋เฮ็ดนาไปบ่รอดเฮ็ดแต่นาหน้าก็ไม่นอนเฮ็ดแต่นาไปบ่รอดเนาะไปบ่รอดอันนี้มีอาชีพเสริมต้องมีอาชีพเสริมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวสิให้เพิ่นบัดเห็นแบบนี้นี่แพงบ่ครับราคามันหมูแบบดำๆแบบนี้ตัวนึงตกจักบาทเนาะอันหมูดำอันหมูแม่พันธุ์คู่นี่ก็หลายบาทเติบอยู่แล้วเพิ่นสิขายให้บ่ฮู้ตัวละ6,000โอ้นี่เพิ่นสิขายให้เฮาบ่ฮู้จนเฮาไปซื้อเพิ่นเนี่ยเพราะว่าแม่พันธุ์แม่นบ่เพราะว่าแม่พันธุ์เพราะว่าแม่พันธุ์ก็คือขายแม่พันธุ์ราคาก็สิไปอีกแบบนึงโอ้ยคนละราคาคนละราคากับหมูเนื้อเนาะเออคนละราคาเพราะว่าตัวที่ผมสีเบิ่งนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นว่าเป็นแม่พันธุ์นะครับดูหลอกเพิ่นนะครับเพิ่นว่าราคาแม่พันธุ์กับราคาเนื้อก็สิไปคนละราคานะครับราคาตอนนี้ราคาเนื้อเพิ่นว่าอยู่สิประมาณกิโลละ60บาทครับพ่อแม่พี่น้องกิโลละ60บาทตอนนี้ก็พอได้อยู่นะครับก็พอได้สําหรับพอได้อยู่ครับครับวันนี้เฮาเลี้ยงหมูเลี้ยงหยังแบบนี้มีปัญหาบ่มันก็แต่กี้มีปัญหาเรื่องกินเรื่องขี้หมูแมงวันแมงวันต้อมแล้วครับปัญหานี่ก็มีปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมลงวันแมลงวันเก็บกินกินขี้มันแล้วมันหินมากคู่กันเลยล่ะเออถ้ามีกินกับแมลงวันก็มีครับมันนี่แม่น้อยเฮ็ดจังได๋ครับกับปัญหาพวกนี้เนาะมีอันนั้นจุลินทรีย์ไมโครเบตบ่อ๋อไมโครเบตเออไมโครเบตมาใส่มาสีดพ่นมันก็บ่มีแล้วบ้านกินก็บ่มีครับกินขี้หมูก็บ่มีกินแมงวันก็บ่มีมาต้อมอืมเออมันก็ดีได้ล่ะก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นมันดีขึ้นมันบ่มีกินบ่มีแมงวันมาต้อมครับบัดนี้ตอนนั้นแมงวันหลายๆกินหลายๆมันสร้างปัญหารบกวนครับโอ้ยก็แมงวันจักนอนจักหยังแล้วมานี่ไข่อยู่น้ํามันขี้หมูนี่มีกินเหม็นแล้วครับปัญหาก็คือคนเลี้ยงหมูเนาะคนเลี้ยงหมูเพราะว่ามันก็มันมีกินลงชาวบ้านมันมีกินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอยู่นี่เพิ่นก็การจัดการเพิ่นก็ค่อนข้างดีครับเพิ่นมาเฮ็ดอยู่ทุ่งไห่ทุ่งนานะครับซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านแต่ว่าเรื่องกินเรื่องแมลงวันก็ยังมีอยู่นะครับแล้วเพิ่นก็ได้มาใส่นะครับจุลินทรีย์ดับกินไมโครเบสครับพ่อพี่น้องครับบัดนี้วิธีใส่ยากบ่ครับบ่ยากครับอันฝา1ต่อน้ํา20ลิตรครับเอาอันผัก
สมแล้วพักไว้จัก20นาทีครับจะค่อยเอาไปสีดพ่นครับสีดพ่นจังไดเนาะตามขี่ตามโตนี่บ่ขี่ตามโตมันบ่เป็นหยังเพราะว่ามันนั่นบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงนี่ครับพ่อมีพี่น้องครับเพิ่นใส่ประจําเด้อบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงต้นนี่ละมักแห้งเออนี่ล่ะต้นมันมักแห้งคือมันบ่มีอันตรายนี่ล่ะแม่งวันแม่งมีบ่มีมาต้อมครับตัวนี้นะครับเพิ่นมาเพิ่นใส่ประจํานะครับกับขอกหมูขอกหมูเหม็นๆอยู่นี่ก็บ่เหม็นครับพ่อมีพี่น้องครับบ่มีกินเลยบ่มีกินนะครับหอมแต่แรกบ่หอมหอมบ่มีกินบ่มีหยังเลยค่ะครับมันเป็นจุลินทรีย์มันบ่แม่นยาเคมีบ่แม่นยาเคมีนะครับพ่อมีพี่น้องครับอันนี้คือให้เพิ่นประทับใจนะครับในการใส่ไมโครเบสนะครับไมโครเบสนี่อันผู้ใดมีหมูก็ไปซื้อมาใส่เลยเด้อค่ะมันบ่มีกินมันหอมกินมันหอมบ่มีอันตรายกับสัตว์นี่ครับพ่อพี่น้องครับขอบหมูนะครับเพชรแบบง่ายๆเพิ่นว่านะครับเพชรแบบง่ายๆอยู่ตรงแมงวันกับบ่มีแมงวันกับบ่มีนะครับเอาสุดท้ายแล้วอยากให้แม่น้อยว่าฝากหยังถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรราคางวดกับบ่ดีราคาหมูกับบ่ดีเป็นจังได๋เฮาคือสู่ครับแพบ่สู่จังได๋ล่ะมันได้เฮ็ดแล้วก็คือจังเฮ็ดดีล่ะเฮ็ดถ่าราคาครับสร้างเพิ่นสิมาหาอ๋อครับผมส่วนนี้ก็หาตลาดซอยเจ้าของไปก่อนหาตลาดซอยเจ้าของอันหาทางอันหลวงเพิ่นมาซอยเพิ่นก็บ่มาซอยจักเถื่อครับก็เลยเฮ็ดถาเพิ่นเฮ็ดถานะครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าราคาเพิ่นยังเพิ่นว่าก็คือเฮ็ดถาแล้วว่าตลาดช่วงนี้เฮาก็ต้องซอยเหลือเจ้าของไปก่อนนะครับคือแม่น้อยนี่เฮ็ดจังได๋แน่ตลาดเฮาเอาไปเฮ็ดจังได๋แน่เอาไปทางไหนอันเสื้อขายแน่เสื้อขายแน่ขายให้งานศพแน่อ๋อตลาดชุมชนตลาดชุมชนตลาดชุมชนนะครับอ่ะให้กําลังใจพี่น้องเนี่ยเพื่อเพิ่นเบิ่งอยู่ตอนนี้ยังงวดก็บ่มีราคาหมูก็บ่มีราคาอ่ะให้กําลังใจเพิ่นแน่เฮ็ดจังได๋สู้ต่อไปเด้อ น้องสาวหมูเอ้ยให้สู้ต่อไปสู้ๆอ๋อสู้ๆๆ สู้กันก่อนสู้นี่บ่สู้ก็บ่ได้ถ้าบ่มีอันอีหยังครับบัดนี้แผนเฮ็ดจังได๋เฮาสิพัฒนาหมูเฮาไปจังได๋สิเฮ็ดจังได๋ล่ะสิพัฒนาไปจังได๋สิเฮ็ดคอกใหญ่กว่านี้บ่หรือว่าสิขยายไปจังได๋มันรอราคาก่อนฉันมีราคาก็สิได้เฮ็ดคอกใหญ่ขึ้นกว่านี้ครับราคาหมูบ่ดีนะครับพ่อแม่น้องครับเพิ่นว่าเอาไว้สิค่อยๆเฮ็ดไปนะครับจะได้ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆจะได้ก็สู่ไปก่อนสู่ไปก่อนนะครับรอราคานะครับพ่อแม่พี่น้องรอราคาก่อนช่วงนี้เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับของเกษตรกรนะครับผู้เพิ่นเลี้ยงเปลี่ยนจากอาชีพการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับมันเป็นเลี้ยงหมูนะครับคอกหมูแม่น้อยครับจากหาตัวตอนนี้มีอยู่50ตัวครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ขอขอบคุณแม่น้อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ